ลราชธานีร่วมเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุบลเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงการในช่างชวนวิ่ง ENUBU Run 2019อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยสำหรับรถราชการโครงการ The River เตรียมก่อสร้าง The River Sport Cup ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่19มีนาคม2562นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัทยาจีบรรณาธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะร่วมเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาค่ะของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะประสานที่บ้านหนองบัวฮีหมู่ที่3ตำบลหนองบัวฮีอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวและเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดอุบลราชธานีมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปีการผลิต 2561/62 ในพื้นที่ทั้ง25อำเภอสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 83,494 ไร่เกษตรกร 9,605 รายพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 24,797 ไร่ในปีที่ผ่านมาจำนวน 58,697 ไร่คาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 91,843.4 ตันคิดเป็นมูลค่า 734.7 ล้านบาทกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการจัดนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะประสานพลังความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดนำการผลิตพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถปลูกในพื้นที่นาทดแทนการปลูกข้าวรอบ2หรือนาปรังได้เป็นอย่างดีนำไปสู่ระบบการปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องและยั่งยืนต่อไปทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมดราว10ล้านไร่มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 5.8 ล้านไร่เกษตรกร 289,000 ครัวเรือนประชากรภาคเกษตรกร 1,264,923 คนมีพื้นที่ทำนา 4.2 ล้านไร่พื้นที่ทำไร่ 636,403 ไร่พืชผัก 33,914 ไร่ไม้ดอกไม้ประดับ 769 ไร่และพื้นที่การเกษตรอื่นๆ 446,112 ไร่สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนไร่ละ 4,624 บาทผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ1,003 กิโลกรัมราคาขายกิโลกรัมละ8บาท29สตางค์รายได้รวม 8,314 บาทจะได้กำไร 3,690 บาทต่อไร่จะเห็นได้ว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะได้กำไรมากกว่าการปลูกข้าวนาปรังจึงเป็นพืชทางเลือกใหม่ที่ต้องสร้างจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาค่ะนายสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานจัดงานวันเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาณจุดรวบรวมผลการผลิตการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหารตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปีการเพาะปลูก 2561/62 และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวให้มาปลูกพืชชนิดอื่นๆที่ตลาดต้องการและให้ผลตอบแทนสูงเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยรัฐจะเข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
การประสานภาคเอกชนในการเข้ามารับซื้อผลผลิตมีการกำหนดราคาขายที่เป็นธรรมและการจัดทำประกันภัยพืชผลโดยจะยึดแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้แนวคิดการตลาดนำการผลิตพร้อมทั้งใช้กลไกสหกรณ์ในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกรตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีเป้าหมายพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 100,000 ไร่ข้อมูลณวันที่26กุมภาพันธ์2562มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 9,605 ราย 83,494 ไร่มีสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน25แห่งและมีการกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดแบ่งเป็น18จุดโดยมีเอกชนที่เข้ามารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการจำนวน4บริษัทประกอบด้วยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวซ์จำกัด CP บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จำกัดบริษัทห้าหลีอากริเทคจำกัดและบริษัทกอพาณิชย์จำกัดเพื่อให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์ที่เป็นจุดรวบรวมผลผลิตบริษัทเอกชนที่รับซื้อและเกษตรกรผู้ปลูกผลผลิตได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้มีแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใกล้แหล่งเพาะปลูกและรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ด้านสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจัดโครงการในช่างชวนวิ่ง ENUBU Run 2019ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิการบดีฝ่ายสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายสนับสนุนทุนการศึกษาและการกุศลโครงการในช่างชนวิ่ง ENUBU Run 2019ณลานจัดกิจกรรมด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไปตลอดจนนักวิ่งสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 3,043 คนโดยมีนายธนาคมกองเพียรนายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเพื่อมอบแก่สาธารณกุศลพร้อมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรและศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ได้มีกิจกรรมทางกายภาพและประกอบกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวและเพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวงหลังการวอร์มร่างกายก่อนการวิ่งนักวิ่งทุกคนพร้อมกันณบริเวณจุดสตาร์ทโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงการปล่อยตัวเริ่มจากมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรและฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรตามลำดับนายวีรวัฒน์อักษรนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการในช่างชนวิ่ง ENUBU Run 2019ครั้งนี้พระปลัดสุรพงษ์จิตยาโนรองเจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรมสาขาที่52วัดหนองป่าโพงและพระครูสังฆพานพิสิทธิ์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดงและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นักวิ่งในช่วงปล่อยตัวนักวิ่งทั้งสองประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วทางสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นำรายได้จากการจัดโครงการมอบให้แก่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเงินจำนวน 450,000 บาทเข้าแล้วเรียบร้อยค่ะเย้แล้วก็จะทยอยเป็นหนุ่มหล่อนะคะสวัสดีครับผมดอกนาขอบคุณสัญญาณเต่างอง่าย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 
่วนทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค5อุบลราชธานีนะคะได้ให้การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยสำหรับรถราชการค่ะที่ห้องประชุมพรมวรราชศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายเฉลิมพลมั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการประกันภัยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยสำหรับรถราชการ 100% ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค5อุบลราชธานีเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์พุทธศักราช2535กรณีผู้ประสบภัยจากรถราชการโดยมีเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน119หน่วยงานด้านนางขวัญตาเกตดำผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.ภาค5อุบลราชธานีกล่าวว่าจากการสำรวจจัดทำประกันภัยราชการของหน่วยงานราชการในจังหวัดอุบลราชธานีที่ส่งแบบสำรวจสอบถาม41หน่วยงานปรากฏว่ามีรถราชการจำนวน244คันและมีการจัดทำประกันภัยจำนวน175คันคิดเป็นอัตราส่วนการทำประกันภัยรถราชการ71.72ไม่มีการจัดทำประกันภัยจำนวน69คันคิดเป็น128.28ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤษภาคม2548และวันที่21มิถุนายน2548เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐและอนุมัติหลักการให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถราชการได้รับประโยชน์สูงสุดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุณผู้ชมคะโครงการ The River เตรียมก่อสร้าง The River Sport Club ศูนย์รวมกีฬาและฟิตเนสครบวงจรเร็วๆนี้ค่ะบรรยากาศพิธียกเสาเอก The River Sport Clubซึ่งทางโครงการ The River หนึ่งในบริษัทในเครือสิริมหาชัยกรุ๊ปได้เตรียมการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้านและประชาชนทั่วไปที่รักสุขภาพได้มาใช้บริการที่สะดวกครบครันโดยมีนายวีรศักดิ์เรืองสมานวงศ์ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิทันนิพัฒน์กรรมการบริหารและคณะผู้บริหารและลูกบ้านเข้าร่วมพิธีนายณัฐวุฒิทันนิพัฒน์กรรมการบริหารโครงการ The River กล่าวว่าเนื่องด้วยทางบริษัทมีความมุ่งเน้นพัฒนาสปอร์ตคลับอย่างมีเอกลักษณ์และแตกต่างเพื่อยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ Exclusive ส่งมอบไลฟ์สไตล์ด้านกีฬาและการพักผ่อนระดับพรีเมียมที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคมและการกีฬาคุณภาพระดับ World Class และเป็นจุดนัดพบแบบสปอร์ตคลับที่บุคคลทั่วไปมองหาความเป็นเลิศอย่างแท้จริงและเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอุบลราชธานี The River Sport Club เปิดให้บริการคลาสแอโรบิกคลาสโยคะห้องสตรีมและซาวน่าฟิตเนสสระว่ายน้ำคอร์สออกกำลังกายต่างๆสนามกีฬาแบดมินตันและจัดงานกีฬาสำหรับลูกบ้านและบุคคลภายนอกโดยมีบรรยากาศของฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นแบบโซเชียลคอมมูนิตี้ที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสปอร์ตคลับซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ที่สมาชิกจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วยังเป็นสถานที่ให้สมาชิกมาพบปะเพื่อนฝูงและทำกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันอีกด้วย The River Sport Club เป็นอาคาร3ชั้นตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ9ไร่ประกอบด้วยชั้นที่1ห้องสตรีมและซาวน่าห้องล็อกเกอร์และห้องน้ำห้องอาบน้ำชั้นที่2ล็อบบี้ห้องฟิตเนสสระว่ายน้ำและห้องน้ำสำหรับสระชั้นที่3ห้องอเนกประสงค์สำหรับคอร์สฟิตเนสต่างๆอาคารแบดมินตันประกอบไปด้วยสนามแบดมินตันขนาดมาตรฐานจำนวน6คอร์ตสนามอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นสนามแบดมินตันหรือสนามบาสเกตบอลสนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล
ทางนี้ The River Sport Club มีประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง1ปีด้วยทุนการก่อสร้างกว่า60ล้านบาทที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า500คนและที่จอดรถกว่า100คันพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในปี2563เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้รักสุขภาพแบบครบวงจรตอนนี้เราทำอสังหาเราทำหมู่บ้านให้กับลูกบ้านเราได้อยู่อย่างเงี้ยดังนั้นจุดประสงค์ในการก่อตั้งสปอร์ตคลับในครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตให้ดีขึ้นนะครับให้กับลูกบ้านเราทุกคนและตัวสปอร์ตคลับตรงนี้เนี่ยเราจะเปิดให้กับคนนอกได้เข้ามาเล่นด้วยแล้วเราอยากให้มันเป็นแลนด์มาร์คของเรื่องการออกกำลังกายของคนที่รักษาสุขภาพนะครับเข้ามาที่นี่แล้วก็ได้สัมผัสกับสปอร์ตคลับที่เราทำในครั้งนี้การให้บริการนะครับก็จะเรียกได้ว่าแทบจะครบทุกวงจรนะครับก็มีฟิตเนสธรรมดาแล้วก็อย่างทั่วไปการออกกำลังกายนะเครื่องเราก็จะเอาเครื่องระดับเกรดพรีเมียมเข้ามาแล้วก็มีในส่วนของสระว่ายน้ำซึ่งตัวนี้เราจะมีลูกเล่นนิดนึงเป็นสระว่ายน้ำสีแดงครับก็ให้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีพลังนะครับสีแดงตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของแบดมินตันครับผมแบดมินตันแล้วก็มีในส่วนของห้องซาวน่าและสปาอย่างเงี้ยเราก็จะรวมไว้ถือว่ามาแล้วก็มีคลาสด้วยอ่ะมีคลาสที่เราก็จะมีห้องรับรองให้สำหรับคนที่มาเล่นคลาสมาเล่นโยคะมาเล่นพิลาทิสเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคอร์สตรงนี้ด้วยก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แทบจะครบทุกอย่างครับผมกำหนดเปิดให้บริการตอนนี้ตัวโปรเจกต์นี้วางแผนว่าจะก่อสร้างใช้เวลาอยู่ประมาณ1ปีนิดๆครับผมดังนั้นเราน่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2563ช่วงประมาณไตรมาสที่2ครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะวันที่18มีนาคม2562กองสาธารณสุขร่วมกับกองช่างตัดต้นไม้ที่พาดพิงบ้านเรือนและพาดพิงสายไฟออกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณถนนเฉลิมพงษ์ชุมชนหมู่ที่6บ้านห้วยขยุงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปร่วมประกวดคลิปวิดีโอต่อต้านการทุจริตปลูก DNA อุบลโปร่งใสปลูกจริยธรรมวินัยด้านภัยทุจริตความยาวไม่เกิน2นาทีตั้งแต่บัดนี้ถึง27มีนาคม2562ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทติดต่อสอบถามโทร045-344-664ขอเชิญชวนวิ่งเพื่อหนูครูชวนวิ่งในวันที่27เมษายน2562ณเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีวันที่18มีนาคม2562ช่วงเวลา 4:00 น. ถึง 6:00 น.เหตุเกิดบริเวณถนนสายเลื่องเมืองหน้าห้างไทยวัสดุรถชนกันแล้วหลบหนีเป็นรถจักรยานยนต์ถูกรถยนต์ไม่ทราบรุ่นยี่ห้อทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจัดงาน82ปีคืนสู่เหย้าบูชาครูเชิดชูสถาบันในวันที่12เมษายน2562ณวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีวันที่18มีนาคม2562นายธนภัทรฉัตรสุวรรณหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธรร่วมกับบริษัทอุบลไบโอเอทานอลสนับสนุนหญ้าเนเปียสับและมันสำปะหลังล้างจัดอบรมสาธิตการทำอาหารจากหญ้าเนเปียสับและเปลือกมันสำปะหลังล้างเพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงแพะเนื้อให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านคำวังยางตำบลนิคมสร้างตนลำโดมน้อยอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้างหลายจังหวัดหลายอัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่11ถึง20มีนาคม2562ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวยรถกระบะหมวดผอพึ่งตอเต่าผู้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีโชคดีตลอดไป
ระหว่างวันที่25มีนาคมถึง25พฤษภาคม2562ขอชวนเชิญส่งบุตรหลานอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปเข้าร่วมประเพณีบัญชาสามเณรภาคฤดูร้อนณดอนปู่ตาตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2562เมื่อวันที่8มีนาคม2562เวลา 27:00 นมูลนิธิพระจี้กงอุบลราชธานีรับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถแมคโครบริเวณซอยช้างกูล 2.1 บาดเจ็บชาย1รายนำส่งโรงพยาบาลอุบลรักษ์เมื่อวันที่18มีนาคม2562เวลา 7:40 นมูลนิธิสิทธิ์พระจี้กงอุบลราชธานีรับแจ้งจาก0191มีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุภายในบ้านพักแคมป์คนงานบริเวณภายในศาลเยาวชนทราบชื่อนายวิจารณ์ลวดทองอายุ45ปีร้อยเวรมีคำสั่งให้นำส่งอาคารนิติเวชเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคา140บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูสันนอกราคา130บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูบด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปลาปลานิล75บาทต่อกิโลกรัมปลาดุก70บาทต่อกิโลกรัมปลาช่อน150บาทต่อกิโลกรัมราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัว80บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกไก่75บาทต่อกิโลกรัมปีกบน85บาทต่อกิโลกรัมน่องสะโพก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0 110บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์1 105บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์2 100บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์3 90บาทต่อถาดราคาผักผักคะน้า30บาทต่อกิโลกรัมผักกะหล่ำปลี20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียม110บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง60บาทต่อกิโลกรัมราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 19,450 บาทขายออก 19,550 บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ 19,101.60 บาทขายออก 20,050 บาทขอบคุณข้อมูลจาก www.growtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล27บาท29สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 25บาท84สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 28บาท58สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 28บาท85สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.comจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นาทีขอบคุณเครื่องแต่งกายผู้ประกาศจากห้างสุดสาครสาขาอุบลราชธานีถนนพิชิตรังสรรค์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีของเราได้ทางเพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลนะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางรับชมได้ทางช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกโรดแมปยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2579
ในการจัดการขยะของเสียอันตรายสร้างวินัยคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ลดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมในตลาดด้วยหลัก 3RS Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่สิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตก็ดีด้วยแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถุงผ้าตะกร้าปิ่นโตเราร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีและโลกของเรามีความยั่งยืนปราศจากเคมีและมีความสุขร่วมกันตลอดไป